ลำพังแค่ฤทธิ์ของยาเสพติดประเทศไทยยังปั่นป่วนถึงเพียงนี้แล้วถ้ากัญชาเสรีแบบ 100% อีกไม่อยากจะคิดเลยว่าอนาคตลูกหลานไทยจะเป็นยังไงกัญชาไม่ใช่ยาเสพติดอันนี้ก็ไม่เห็นด้วยนะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าดูถามว่าองค์การอนามัยโลกเพราะว่ากัญชาเป็นยาเสพติดเนี่ยก็เป็นยาเสพติดถามประเทศรอบๆบ้านเราเนี่ยมีใครบอกไหมว่าที่ไม่ใช่ยาเสพติดไม่มีเลยเอาเข้าไปโดนจับหมดมีเราคนเดียวบอกไม่ใช่ยาเสพติดอีกมันเด็กเนี่ยเราแย้งมานานแล้วว่าห้ามใช้ในเด็กสมองนี่การพัฒนาจะเสียแล้วมันเสียถาวรไม่ใช่ว่าเราหยุดเพิ่มได้กลับมาอย่างเดิมอันนี้เราก็ไม่อยากให้เด็กไทยนี่ปัญญาอ่อนเราไม่ออกมาเลยเนี่ยไม่ได้บอกเกิดน้อยเนี่ยปัญญาอ่อนอีกไม่ไหวแนวโน้มติดยาเสพติดขึ้นโอเคแต่ไม่เป็นไรถ้าวันนี้คุณยังมองไม่ออกว่าผลกระทบของกัญชาเสรีมันร้ายแรงขนาดไหนวันนี้โออยากให้คุณเปิดใจและลองฟังมุมมองของศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์โลเลขาเขาได้ออกมาคัดค้านเกี่ยวกับกัญชาเสรีเมื่อครั้งก่อนรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวโอสรุปให้ฟังค่ะคุณหมอคะช่วงที่ผ่านมาทำไมทางแพทยสภาแล้วก็คุณหมออีกหลายท่านถึงออกมาคัดค้านนโยบายกัญชาเสรีในประเทศไทยเหรอคะทางแพทยสภาเนี่ยก็ร่วมกับทางรัฐวิทยาลัยต่างๆเนี่ยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่เห็นประโยชน์ของการที่จะให้คล้ายๆกับว่าเป็นเสรีอะไรเนี่ยที่ชาวบ้านซื้อกินเองเนี่ยอันนี้ไม่เห็นด้วยแล้วก็บอกว่าเรื่องที่ว่ากัญชาไม่ใช่ยาเสพติดอันนี้ก็ไม่เห็นด้วยนะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าดูถามว่าองค์การอนามัยโลกถามว่ากัญชาเขาว่ากัญชาเป็นยาเสพติดเนี่ยเขาเป็นยาเสพติดถามประเทศรอบๆบ้านเราเนี่ยมีใครบอกไหมว่าที่ไม่ใช่ยาเสพติดไม่มีเลยเอาเข้าไปโดนจับหมดมีเราคนเดียวบอกไม่ใช่ยาเสพติดอีกมันแต่ในปัจจุบันนะคะโอ้ก็เห็นว่ามีหลายคนนะเขาก็ซื้อขายกัญชาเพื่อเอามาใช้ทางสันทนาการกันแล้วอยากให้คุณหมอช่วยย้ำถึงโทษของกัญชาที่จะมีผลกระทบต่อร่างกายที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้นะคะเรื่องสมองเรื่องอะไรอีกอย่างมีปัญหาซึ่งบางคนประสาทหลอนบางคนก็อาจเกมแล้วแต่คนออกมาไม่เหมือนกันเพราะว่าตอนนี้แนวโน้มติดยาเสพติดขึ้นแล้วอีกคนหนึ่งคนที่ใช้มากเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าได้ง่ายมันแต่บางคนเขาบอกเขากินเขานอนหลับพอดีชอบมากต้องกินทุกวันก็ติดเลยคือไม่กินนอนไม่หลับนะคนบอกเอ๊ะเขาใช้ไปแล้วตัวนาเมนมีปัญหาอะไรเลยคือมันก็อาจจะเป็นไปได้นะเพราะว่าคนแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่เราบอกไม่ได้หรอกคนไหนเป็นยังไงแล้วก็อย่างนี้ต้องดูผลระยะยาวเพราะดูคนที่เขาใช้นานๆว่าระยะยาวมีปัญหากินทีสองทีไม่รู้สึกยิ่งผู้ใหญ่แล้วไม่ค่อยรู้สึกแต่ถ้าใช้ไปจนติดแล้วเนี่ยอนาคตเขาจะมีปัญหาโดยที่กว่าจะรู้เนี่ยมันก็แก้ไม่ได้แล้วอะไรคือสิ่งที่คุณหมอห่วงมากที่สุดถ้าหากประเทศไทยเป็นกัญชาเสรีแบบ 100% คะสมมติผมในฐานะหมอเด็กใช่ไหมเด็กเนี่ยเราแย้งมานานแล้วว่าห้ามใช้ในเด็กอันนี้แต่ตอนนี้เราขาดมาตรการกระทรวงก็บอกไม่ให้ใช้ในเด็กแต่ไม่มีข้อบังคับว่าถ้าใช้ไปจะมีอะไรเกิดขึ้นเพราะเด็กสมองกำลังพัฒนาถ้าเปิดกำลังพัฒนาถ้ากัญชาเข้าไปแทรกเนี่ยสมองนี่การพัฒนาจะเสียแล้วมันเสียถาวรไม่ใช่ว่าเราหยุดเพิ่มได้กลับมาอย่างเดิมอันนี้เราก็ไม่อยากให้เด็กไทยนี่ปัญญาอ่อนนั่นเราก็ต้องอันนี้จะมีข้อบังคับแล้วเราไม่ออกมาเลยเนี่ยไม่ได้บอกเกิดน้อยเนี่ยปัญญาอ่อนอีกไม่ไหวแล้วก็น่าจะมีกฎเกณฑ์ว่าเกี่ยห้ามใช้ในเด็กไม่ใช่พูดเฉยๆนะต้องมีมาตรการที่ควบคุมอันสองคือว่าเราไปบอกว่าไม่อยากไม่เห็นด้วยการที่จะไปทำเป็นนันทนาการทำเพื่อความสนุกสนานอย่างนี้มันไม่เหมาะสมเห็นว่าอันตรายมันใช้ไปมากๆบางทีประสาทร้อนเนี่ยจะเห็นว่าจิตแพทย์เนี่ยจะค้านมากเพราะว่าเขาเห็นค่าเยอะแล้วในปัจจุบันนอกจากจะสามารถซื้อขายกัญชาได้แบบไม่ผิดกฎหมายแล้วเนี่ยยังอนุญาตให้ประชาชนสามารถปลูกกัญชาเองได้อีกด้วยอันนี้คุณหมอมองยังไงคะคือหลักการเนี่ยเราก็โอเคว่าเป็นอาหารนะครับก็จะคุ้มได้ยังไงหรือว่าเรื่องยาเสพติดมันมีส่วนประกอบ THC กับ CBD ถ้ามันน้อยมากๆน้อยกว่า 0.2 THC ก็โอเคแต่เราจะคุมได้ในเมื่อชาวบ้านใส่ไปเอาดอกเดอร์ใส่ไปในอาหารอะไรต่างๆเราคุมไม่ได้หรือไปสวมเนี่ยเราคุมไม่ได้การปลูกเองคือจะปลูกก็ปลูกได้ต้องมีการลงทะเบียนให้รู้ว่าเอาไปใช้ทำอะไรไม่ใช่ปลูกมาเดี๋ยวกินกันเองสนุกสนานมาละครับทำเองที่เรากลัวว่าถ้าปลูกเองเราจะควบคุมได้ยังไงว่าเขาจะไม่ให้เด็กกินไม่คนที่ไม่คนกินอันนี้มันมีมาตรการเสรีภาพเนี่ยมันต้องมีอันนึงนะมันต้องมีขอบเขตเหมือนเราจะคว้างของไปความมากขึ้นไม่ได้เรากินเราตายไปก็ไม่มีคนอื่นว่าเวลาป่วยมันเป็นการรักษาพยาบาลมันเป็นเงินของรัฐเลยแล้วส่วนประกอบมันมีสารและพวกวัตถุหนักโลหะหนักอะไรปนเข้ามาซึ่งอันตรายไม่ได้คือถ้าจะทำก็ต้องทำเป็นหลักเกณฑ์เลยทีเดียวนี่ประชาชนปลูกเองนี่มันคงไม่ได้มันพอจะมีทางเป็นไปได้ไหมคะที่เราจะใช้กัญชาอย่างไรให้ปลอดภัยอย่างน้อยอันแรกสุดไม่ควรใช้ในเด็กเพราะเรารู้แล้วมีคนใช้มาแล้วทำให้สมองลด IQ สมองลดลง IQ ลดลงแล้วหลังจากหยุดกัญชาไปแล้ว IQ ก็ไม่ได้กลับขึ้นมาใหม่ก็ยังเสียเหมือนเดิมไอ้พวกนี้มันมีอันตรายนะถ้าทำไปแล้วเป็นยังไงบ้างซึ่งอันเนี้ยบางทีเราไม่ต้องไปนั่งคุมเขาคุมตัวเขาเองถ้าเขารู้ว่าผลอะไรเสียจะอะไรเกิดตามมาอันนี้จะมีประโยชน์ผมตรงนี้นะสมมติว่าเราปลูกกัญชาเราทำเป็นยาเยอะในพิสูจน์ศึกษาแบบจริงๆนะว่าเป็นทางการหรือเป็นวิชาการหรือว่าอันนี้ได้ผลอย่างนี้เราก็ใช้ได้แล้วก็จะมีการควบคุมว่าเหมือนอย่างในอเมริกาผมเห็นนะที่เขาขายซองกัญชาเขาไม่เขีย
ียนไว้ที่หน้าซองเลยว่าห้ามใช้ไม่เกินอายุ21ปีห้ามใช้ส่วนประกอบของ THC มีเท่าไหร่ก็เขียนไว้นั่นเลยก็แค่เป็นเหมือนกับเราขายสินค้าต่างๆมันเขียนบอกไว้เลยของเราไม่มีเนี่ยเราไม่ได้ตรวจเราไม่มีมันควบคุมอันนี้ผมว่าอันนี้น่ากระทรวงน่าจะทำได้ทำเป็นอาหารเป็นอะไรก็น่าจะควบคุมเพราะกฎเกณฑ์เรามีอยู่แล้วว่าไม่เกินจากนี้แต่เราขาดการควบคุมยิ่งถ้าไปขึ้นทะเบียนได้สบายเลยถึงต้องมีข้อบังคับมีอะไรให้เรียบร้อยแล้วเราค่อยออกมาปลดทันทีแล้วไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันอันตรายมีคนก็ทำที่เดนเวอร์ทำไว้ว่าประโยชน์ที่ได้จากการไอ้ขายพวกนี้$1เนี่ยแต่เสียหายเนี่ยที่ต้องรักษาโรค$4กว่าคือได้เสียได้มีคุ้มกับเสียเพียงแต่ว่าปัญหาหนึ่งที่เราพอมาดูแล้วไอ้คนที่ได้ขายได้มันอีกคนนึงไอ้คนที่เสียมันคนละคนกันคนละคนไอ้คนได้มันได้ไอ้คนเสียยังคนละคนแต่ถ้ารวมไปแล้วเนี่ยไม่คุ้มเป็นประกาศของสารทูตอเมริกันบอกข้าราชการคนอเมริกันคนไหนใช้กัญชาเนี่ยนะก็เมืองไทยใช้ได้แต่ถ้าใช้ก็ปลดออกเพราะว่าผิดกฎหมายกลางครับกฎหมายกลางเขายังเป็นยาเสพติดแต่ถ้าสุดท้ายต้านไม่ไหวจริงอนาคตในบ้านเราที่จะเกิดขึ้นแบบแย่ที่สุดถ้าหากว่ากลายเป็นดินแดนแห่งกัญชาเสรีจะเป็นยังไงคะคุณหมอถ้าเผื่อให้เป็นเสรีแบบทุกคนก็จะนั่นหมดละมันกลายเป็นคล้ายประเทศที่ชอบใช้ยาเสพติดแพร่หลายเลยเป็นอะไรแต่เมื่อสมัยก่อนเราต้องการแคมเปญกินเหล้ากินอะไรเงี้ยก็แพร่หลายทุกคนกินกันหมดคนบอกกินเหล้าไม่เสียหายเลยแต่จริงๆก็เห็นว่ามีบางคนเมาขับรถชนอะไรต่างๆแต่ไม่ใช่ทุกคนคนที่เราก็จะเดือดร้อนนะแต่เป็นติดยาไปประเทศไหนก็อาจจะโดนจับตอนนี้ก็เหมือนกันนะเป็นจีนบอกถ้าใครไปนะคนจีนมากินกัญชาที่เมืองไทยกลับไปตรวจปัสสาวะเจอกัญชาเอาเข้าคุกเลยเราก็จะต่อไปประเทศเราก็จะถูกแยกออกมาใครเดินทางจากประเทศไทยมาโดนค้นหนักเพราะฉะนั้นสรุปนะคะว่าคือกัญชามันก็ถือว่าเป็นยาเสพติดประเภทหนึ่งเนาะแต่ถามว่ามันมาใช้ทางการแพทย์ได้ไหมมันมีประโยชน์หรือเปล่าคงต้องตอบว่ามีประโยชน์แต่ว่าก็ควรจะใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์ส่วนในเรื่องที่มีคนเอามาใช้ในสถานการณ์เนี่ยก็ต้องบอกนะคะว่าเนื่องจากกฎหมายในปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่ได้มีการตรวจหรือว่ามาตรฐานอะไรมารับรองในเรื่องของคุณภาพของกัญชาเลยเพราะฉะนั้นเวลาคุณไปซื้อกัญชาจากร้านต่างๆคุณก็ไม่อาจจะรู้ได้แบบ 100% ใช่ไหมว่าที่เขาบอกว่าอันเนี้ยมันปลอดภัยอ่ะแท้จริงแล้วในนั้นมันมาจากสายพันธุ์อะไรมาจากที่ไหนแล้วมันปลอดภัยจริงหรือเปล่าซึ่งผลกระทบของกัญชาสำหรับร่างกายแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่อยากจะฝากไว้แล้วมันก็คือสิ่งสำคัญที่ทางคุณหมอหลายๆท่านเขาถึงออกมาเตือนกันว่าไม่อยากให้เป็นกัญชาเสรีในประเทศไทยนั่นเองค่ะได้แง่มุมแล้วก็อย่าเก็บเอาไว้ฟังคนเดียวนะคุณผู้ชมโอ้ฝากหน่อยก็แล้วกันค่ะช่วยเป็นกระบอกเสียงในเรื่องนี้ถ้าคิดว่าคอนเทนต์เราดีกดหัวใจกดไลค์แล้วก็ฝากแชร์ต่อไปบอกเพื่อนๆของคุณด้วยนะคะ